มาต่อกันที่อีกหนึ่งแก๊งนะครับที่หลายๆคนก็ตามแก๊งนี้อยู่ตลอดเลยนะครับแก๊งนางฟ้าแน่นอนตอนนี้เนี่ยกำลังแบบแฮปปี้กันสุดๆทุกคนเลยนะครับเพราะกำลังอยู่ในช่วงเตรียมงานแต่งของหนึ่งในสมาชิกอย่างคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณนั่นเองแน่นอนครับเหล่าบรรดาเพื่อนๆเองก็ต่างกันช่วยทำหน้าที่เพื่อนเจ้าสาวอย่างเลิศเลอที่สุดเลยแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังรอลุ้นสถานะของอีกหนึ่งสาวอย่างคุณคริสหอวังนั่นเองนะครับที่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวและเจนนี่เนี่ยยังดูไม่ค่อยลงรอยกันสักทีหนึ่งได้เจอเพื่อนซีอย่างพี่นานานะครับก็เลยต้องเคลียร์ประเด็นนี้กันสักหน่อยจะทำหน้าที่เป็นกาวใจประสานรอยร้าวให้ทั้งคู่กลับมาดีกันเหมือนเดิมได้ไหมแล้วจะมีลุ้นได้เห็นสาวคริสเป็นหนึ่งในเพื่อนเจ้าสาวหรือเปล่าพร้อมถามไปถึงเรื่องของลูกๆด้วยนะครับที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเนี่ยตั้งใจจะมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนแต่ก็ดูยังไร้วี่แววอยู่ดีนะครับก็ไม่ดูว่าจะยังสานต่อโปรเจกต์ปั๊มเบบีอยู่หรือเปล่าหรือจะเบรกไว้แค่2แฟนนี้พอแล้วอ่ะงานนี้อัปเดตกันครับอันนี้นะว่าต้องถามเจนนี่อะเนาะแต่ว่าแต่ที่เราตัดชุดกันเพื่อเจ้าสาวนี้ก็ยังไม่มีใช่ไหมคะค่ะคือนะว่าจริงๆแล้วถ้าเพื่อนมีก็ตอบยากเนาะคือเหมือนกับถ้าเพื่อนมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าจริงๆเราสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะเพราะฉะนั้นพอไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็ไม่รู้จะเข้าไปตรงไหนมากกว่าแต่มันยังไม่มีการได้เจอหน้ากันโดยเฉพาะก็เลยทำให้ยังไม่ได้เคลียร์กันก็หลายๆอย่างใช่ค่ะแต่มันเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาเพราะว่าในลิสต์ไม่มีชื่อพี่คีอะไรอย่างนี้แต่ว่ามีชื่อพวกแกงเรากับทุกคนเลยอันนี้เราก็ต้องให้เกียรติเจ้าสาวเจ้าของงานนะเนาะคือนานาว่าสิ่งพวกนี้มันก็เป็นไม่ใช่แค่เรื่องของเพื่อนเจ้าสาวอย่างเดียวในส่วนของแขกในงานแล้วก็ตามอ่ะเรานานาเองไม่นานาเป็นหนึ่งในเพื่อนเจ้าสาวแต่ก็ไม่สามารถจะไปตัดสินใจอะไรเหล่านั้นได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วส่วนตัวเองมีเคยเจอกับพี่คริสก็เจอบ้างค่ะเจอบ้างไม่ได้พูดถึงเรื่องยังค่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ที่ยังแบบบ้างแบ่งบางวันก็อยากบางวันก็เหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยสองก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้ถึงท่านแบบว่าพูดไปเลยว่าจะไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ท้อก็ไม่ถึงกับท้อก็อาจจะแบบให้เวลาอยู่ถ้าเกิดว่ามันแบบถึงช่วงเวลาที่เราคิดว่ามันไม่มาก็อาจจะแค่นี้ก็โอเคแล้วใครใช่งานก็เลยกลัวว่ามันจะห่างไกลก็เลยแบบเอาแบบถ้าใกล้ๆนี้มาก็จะดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับเรื่องของลูกบางทีอย่าไปเล่นนะแต่บางคนก็แบบพอลูกโตเราก็อยากจะมีแบบอีกคนนึงไงพอตั้งใจเราไม่มานะเขาไม่ตั้งเรามาทุกทีเลยนะนะครับแต่ลำพังสองแฝดนี่ก็น่ารักมากแล้วว่าชอบดูคลิปเขามากเลยล่าสุดคลิปผูกเชือกรองเท้าอ่ะพี่น่าเอ็นดูนะครับพี่น้องที่รักกันดีถูกต้องนะครับแต่เรื่องของคุณเจนนี่เนี่ยถามพี่เจนนี่ดีกว่าเพราะว่าถามพี่นานาไปก็อักกระอ่วนเปล่าๆก็จริงไม่รู้จะตอบยังไงเนาะ